ข่าวสารต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบสัตว์หายากที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพบลูกเต่าปูลูและปูเจ้าพ่อหลวงสัตว์ป่าหายากในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโปง่งชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ <c oughs> ทางด้านของหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างที่ชุดลาดตระเวนได้ออกปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ปรากฏว่าพบลูกเต่าปูลูสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับ น้ำทะเลปานกลางนำมาตรวจสอบพบว่าเป็นลูกเต่าปูลูเพศเมียวัดจากปลายถึงหัวมีความยาว14เซนติเมตรก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป่าปูลูเป็นเต่าขนาดเล็กน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมกระดองจะมีสีน้าตาลน้ำตาลเข้มหัวโตขาใหญ่หางยาวมากกว่ากระดอง ตอนกลางวันจะปีนต้นไม้เพื่อมาผึ่งแดดแต่จะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนและมีนิสัยดุชอบอาศัยอยู่ตามลำธารภูเขาชอบน้ำใสที่ไหลอยู่เสมอโดยก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ยังพบปูเจ้าพ่อหลวงสัตว์ปหายากนะครับปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นของไทยพบเฉพาะที่จังหวัดเลยแล้วก็บริเวณรอยต่อของอระหว่างจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็จังหวัดชัยภูมิ พบครั้งแรกนะครับที่ภูหลวงจังหวัดเลยเมื่อปี2519ลักษณะเด่นของปูเจ้าพ่อหลวงนะครับมีอยู่3สีคือสีน้ําตาลเข้มสีม่วงแล้วก็สีสม้มโดยกระดองนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มบริเวณด้านหลังกระดองนะครับจะมีรูปลักษณะคล้ายรูปครุฑการพบสัตว์ป่าหายากทั้ง2ชนิดนี้บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดน เป็นแหล่งทํารังวางไข่ขยายพันธุ์ของเต่าปูรูและปูเจ้าพ่อหลวงแล้วก็อีกหลายชนิดนะครับรวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สําคัญของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย